ับพี่อ้วนค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรโหถ้าเรายาวมากก็คือเพราะอะไรเราสามคนสนิทกันระดับหนึ่งได้รู้จักค่ะแต่เหมือนพี่อ้วนเขาก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใบเตยถึงแถบไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่อ้วนคงไม่เคยรู้อะไรหรอกเลยนะไม่หรอกแต่ว่าก็คือจะสื่อสารกับน้องแซมตลอดเราสนิทกับน้องระดับหนึ่งว่าเฮ้ยวันนี้ได้เจอพี่อ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยล่าสุดเนี่ยคือได้คุยกับน้องว่าเฮ้ยพี่อ้วนทำสีผมหรอน้องแจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแท็กไปว่าเนี่ยเจอฝรั่งแล้วนะแต่พี่อ้วนเขาเหมือนมีบ้างว่าแบบไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยไม่หรอกค่ะไม่จริงอ่ะวันนั้นก็อยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันบ้างยังไม่มีอะค่ะคือคงเข้าใจกันว่ามันไม่มีอะไรได้เคลียร์กับพี่อ้วนไหมครับประเด็นที่แท็กไปให้ไม่ค่ะไม่ก็ทุกรูปอะที่ได้เจอพี่อ้วนถ้าย้อนไปใบเตยก็แท็กน้องแจมทุกรูปค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนพี่น้องกันรู้จักพร้อมกันน่ะธรรมดาค่ะคนข้างนอกก็มองว่าแบบพี่อ้วนกับน้องแจมเนี่ยเลิกคุยกันไปแล้วใบเตยจะไปแท็กน้องไม่ได้เลิกคุยกันน้องกับพี่อ้วนก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะชัดเจนไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีอะไรเลยค่ะอุ้ยไม่อันเนี้ยไม่ทราบส่วนตัวแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังมีมิตรภาพที่ดีค่ะเราจะเป็นกาวใจให้เขาไหมเอาสาเป็นกาวใจไหมหรอกับพี่อ้วนล่ะคะ เป็นกาวใจอยู่แล้วพี่ชายเอาจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นตอนที่พี่อ้วนเคยได้ชอบกับน้องแจมได้เริ่มรู้จักกับน้องเขาก็ได้ไลน์มาถามแล้วว่ารู้จักน้องคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเพราะตอนแรกอ่ะพี่อ้วนเขาเล่นละครกับน้องแจมของช่อง8ค่ะเราก็เลยได้พูดถึงน้องแล้วก็เชียร์อัพน้องไปพอสมควรตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วนะวันนี้ก็ยังเชียร์อยู่ไม่รู้จะสื่อได้อีกเหมือนเดิมหรือเปล่าคงยากแล้วแบบแท็กไปอย่างนี้พี่น้องแจมก็โอเคค่ะไม่ยังไลน์ไปบอกเลยฮะบอกว่าเอ้ยเจอแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออผมทองเขาเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะแซวกันเรื่องผมทองเนี่ยแหละค่ะแฟนที่แบบจะเข้าใจว่าเราโอ้ยไม่มีค่ะรู้จักกันทั้ง3คนรู้จักมาเป็นปีแล้วค่ะสำหรับเรื่องของเราและที่น้อยแฟนนะบอกว่าพี่แฟนไปชอบรถไม่รู้อ๋อค่ะก็ยังรักเหมือนเดิมเลยไม่มีปัญหาอะไรค่ะแค่เขามีกิจกรรมอะไรในชีวิตมากขึ้นเราก็โกรธกันทะเลาะกันพักนึงค่ะตอนนี้เป็นโกรธหรือยังเป็นการงอนค่ะเป็นการงอนแบบว่าเฮ้ยแบบทำไมถึงเขาเรียกว่ายังแบ่งเวลาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือเหอว่างั้นเถอะเราก็เข้าใจแล้วค่ะเขาใส่ใจรถมากกว่าใส่ใจรถมากกว่าไหมความจริงอ่ะมันไม่ถึงขนาดใส่ใจแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนคนเพิ่งได้ใช้ชีวิตได้แบบว่าได้รถมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่ก็รักกันมากอะไรอย่างเงี้ยต้องค่ะเขาปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นบ้างไหมก็มีบ้างค่ะคืออย่างว่าผู้ชายพอของใหม่เนี่ยก็เป็นธรรมดาที่แบบว่าอยากรู้อยากลองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเริ่มเบื่อเขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยอยู่ด้วยแล้วอ่ะอย่างวันนี้ถ้าขับมาแล้วร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่โอเคแล้วก็จะโทรมาบอกเราแล้วว่าเออวันนี้แบบร้อนพี่แมนร้อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวแบบไปกินข้าวกันนะอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ค่อยมีความสุขก็จะนึกถึงเราแล้วพูดอย่างนี้แต่ร้อนไม่หรอกค่ะชอบแกล้งทุกทีก็บอกอยู่แล้วว่านี่พอแบบฝนตกออกไปขับฮาร์เลย์ไม่ได้ก็นึกถึงใช่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อค่ะก็มีวิธีก็โทรตามถามหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแล้วค่ะว่าเออโอเคเดี๋ยวแบบต่อไปนี้ก็จะเลิกเขินรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆความจริงก็ชวนค่ะแต่ว่าใบเตยแบบคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยให้อยากให้ขึ้นนั่งอะไรเพราะว่ามันอันตรายหลักๆไปเตยครับตอนที่ช่วงที่แม่มีรถเราห่างกันหรือเปล่าความจริงไม่ได้ห่างเพราะรถหรอกค่ะรถก็ทุกทีที่พี่แมนจะไปขับไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรบอกอยู่แล้วทุกอย่างตอนอยู่กับเพื่อนขับไปถึงฉะเชิงเทราไปหลวงพ่อโสธรคือโทรบอกทุกจุดแต่ว่าหลักๆคือด้วยงานที่ค่อนข้างห่างกันคือไม่ได้เจอกันหลายวันมากกว่าเดิมไม่มีจะมีการทบทวนความสัมพันธ์ไหมคะในอนาคตเท่านี้ก็ไม่หรอกค่ะเอาจริงก็ถ้าเข้าใจไม่มีแน่นอนก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะไม่ละค่ะ
ม่แล้วแต่อย่างวันนี้พี่แมนไม่มาติดงานค่ะติดงานพี่แมนติดจัดดีเจตั้งแต่8ถึง10โมงเช้าจะมีเคลียร์คิวจัดคลิปโควิดน่าจะมีน่าจะมีค่ะทุกทีปีนี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะค่ะดีเพราะว่าดีค่ะถามว่าไปกดไลค์นี่แฟนเพจเป็นแอนตี้ก็เลยดีเราไปกดไลค์เลยมีรูปเพื่อนเออมาถึงเราเป็นคนกดไลค์ด้วยกับรูปที่เขาแต่งแล้วบิดเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปเรากดไลค์อยู่เรียวไปไม่ใช่อ่ะค่ะไม่เคยเข้าไปดูเลยค่ะรู้แต่ของใบเตยคนเดียวก็เยอะแล้วไม่เคยรู้ชะด้วยซ้ำว่าพี่เขาตกใจไหมครับที่มีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วไม่ค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่เรื่องมันยังไม่จบสักทีค่ะความสัมพันธ์ระหว่างพี่เตยโอ้ยขอข้ามค่ะ